นี่เป็นเส้นทางจากอำเภอแก่งข้อไปบ้านแท่นนะครับบ้านแท่นหนองเรือนะครับนี่เป็นเขตของตำบลหนองสังนะครับสถานการณ์ตอนนี้หมอกหนาตึ๊บเลยครับตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับกำลังสี7 โมงนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับถึงขั้นต้องเปิดไฟเลยนะครับอีก16 กิโลนะครับถึงอำเภอแก่งข้อครับตึบเลยครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับช่วงเทศกาลนะครับถือว่าเป็นอีกเส้นทางนึงที่บรรยากาศดีครับแลนไปน้ำภูเขานะครับภูผาแดงครับภูผาแดงเป็นชายแดนระหว่างชัยภูมิกับขอนแก่นนะครับเข้าไปเบิดเลยครับโดนเที่ยนะครับจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ครับเบิ่งทั้งขาเดี๋ยวพอเห็นอย่างไรครับตอนนี้ผมก็แยกเขาบันแจงล้นสมกบแล้วนะครับแข่งข้ออีก13 กิโลคุ้มไปเบิดเลยครับต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการขับรถเพราะว่าวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีเป็นไงนะครับความเร็วที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาขับเร็วครับอันนี้มาหอดแยกบ้านโคกสูงนะครับ
ปกติสิเลียวไปเห็นภูผาแดงเลยนะครับแต่ตอนนี้หมอกปิดไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเก็บบรรยากาศยามเช้านะครับหมอกลงหนาๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe นะครับจะขอกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อโอเคครับสวัสดีครับ